บางครั้งแม่ชีก็มีบาปนึกโมโหเพราะว่าทำไมทำให้เกิดแล้วถึงทิ้งไปแม่ชีก็แบบตอนเด็กตอนแม่ชีก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปไงแม่ชีก็มันไล่อารมณ์อ่ะแล้วก็เสียใจแล้วก็โมโหเพราะอะไรเงี้ยว่าทำไมถึงได้ทิ้งไปอะไรเงี้ยตอนนี้ได้เบาะแสของพ่อศิลป์ฝอยทองมาแล้วนะครับซึ่งตะกี้พี่เขาโทรไปหาคนคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นน้องชายของคนชื่อศิลป์ฝอยทองยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป้านี้จะใช่น้องชายของศิลป์ฝอยทองที่เราตามหาหรือเปล่านะครับตอนนี้เขารอเราอยู่ที่รอพอสตโรงพยาบาลอะไรนะเขาเรียกว่าอนามัยอะเนาะอนามัยเก่าอนามัยธัญญานะครับเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาดูก่อนว่าเป้านี้จะแม่นจริงๆหรือเปล่านะฮะเล่าให้พ่อฟังก่อนว่าผมมาจากเพจอีจันพ่อพอจะรู้จักบ้างไหมเพจอีเตอร์อีจันเป็นเพจที่ทำรายการตามหาคนพลัดพรากจากกันพ่อและทีนี้มีลูกสาวคนหนึ่งตอนเนี้ยเขาบวชชีอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ผมอ่ะช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยมีเบาะแสคือพ่อชื่อสิงห์ฝอยทองเขามีเบาะแสจากแม่เขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาอยู่หมู่บ้านสะอาดสมศรีลูกเขาเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงเขาเคยพ่อเคยจะรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมอยู่ที่จังหวัดกาญจน์ใช่อันใช่ไหมพ่อใช่โอ้ใช่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนพ่ออยู่ที่ชัยภูมิไปอยู่ทำอะไรที่ชัยภูมิมีครอบครัวอยู่ที่นั่นไปมีครอบครัวอยู่ที่ชัยภูมิไปนานได้ยังโอ้นานเขาเคยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังไหมครับผมก็เคยรู้จักก็เคยเห็นภรรยาเขาภรรยาเก่าที่มีลูกอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยครับครับอ๋อเหรอเขาก็เคยมาอยู่ที่บ้านที่บ้านกับผมผมเป็นน้องชายเขาพ่อเป็นน้องชายเขาเลยแล้วก็มีแฟนอยู่ที่บ้านกุดจอบอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิแม่สวัสดีจ้าหนูจะมาถามหาบ้านขุดจอบขุดจอบที่ไหนจ้าก็ไปอีกในบ้านอันนี้บ้านอะไรบ้านที่ว่างผิดแยกออกมาจากทันละอ๋อจริงๆตรงนี้ก็เคยเป็นบ้านขุดจอบเหมือนกันแม่รู้จักคนชื่อศิลป์มั้ยศิลป์ฝอยทองศิลป์ฝอยทองโอ้รู้จักเราเป็นผู้เฒ่าเป็นบ่
เย็ดชิปแล้วป่านนี้เออแล้วตอนนี้เพิ่นไปอยู่ไสไปอยู่กับลูกสาวเพิ่นอยู่ในบ้านเพิ่นอยู่ไสอยู่ในบ้านกุดจอกไงอยู่ในบ้านกุดจอกไงอันก็อยู่ในนี่เลยแต่หมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราอยู่น้ําลูกสาวเราอยู่ครับอยู่กับลูกสาวแม่นอ๋อบ้านเพิ่นอยู่ไสแม่บ้านเพิ่นอยู่กลางหมู่บ้านเลยกลางหมู่บ้านเลยจ้าบ้านกุดจอกบ้านตั้งเริ่มต้นจากตรงนี้ฮอดหน้าวัดเป็นบ่ผ่าบ้านลงไปเลยฝากผ่าบ้านก็มีป้ายแบบนี้กุดจอกคือกันหน้าวัดแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเลี้ยวขวาเข้าไปเลยแม่นบ้านเพิ่นอยู่ทางไหนบ้านเพิ่นอยู่ทางซ้ายทางซ้ายแม่นหลังใหญ่ๆก็เก้าดอกตอนนี้ฝนเริ่มลงเมล็ดแล้วจ้าภารกิจแห่งความหวังท่ามกลางสายฝนแม่จ๋าสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาจากเพจอีจันจะมาตามหาบ้านของพ่อศิลป์ฝอยทองฝอยทองแม่รู้จักบ่ฝอยทองโอ้ยอยู่คู่บ่จ้าโอ้ยไก่ฝนพ่อบ่ชื่อมันอีกลางบ้านบ่จ้าที่มีอันบ้านกลางบ้านบ่จ้าที่มีอันน้ําประปาน่ะที่มีน้ําแท่งน้ําประปาเออๆแล้วบ้านแล้วหลังตึกน่ะบ้านอยู่หลังตึกจ้าอยู่ซ้ายอยู่ขวา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 นะจ้าโอเคผมจะเจอแท้งน้ำแล้วก็บ้านซ้ายซ้ายทางนี้ซ้ายมือซ้ายมือทางนี้เออแม่นๆโอเคซ้ายมือจ้าบ้านเพิ่นสิเป็นตึกกั้นเดียวเป็นตึกกั้นเดียวปูนนี่บ่จ้าอ๋อสั้นเดียวจ้าโอเคเพิ่นอยู่บ้านบ่อยู่ค่ะอยู่ตามอยู่หั่นละเพิ่นเดียวโอเคโอเคพ่อศิลป์ฝอยทองนะจ้าเจอน้ำปลาปลาบ้านเพิ่นอยู่ทั้งทรายเป็นปูนสันเดียวโอเคขอบพระคุณแม่ถึงบ้านเป้าหมายแล้วนะครับใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้มีคนเสื้อเหลืองนั่งอยู่ข้างในบ้านคนหนึ่งทรงเหมือนพ่อทองอินเลยเดี๋ยวลองเข้าไปถามใช่ไม่ใช่พ่อสินนะสวัสดีครับอันนี้บ้านพ่อศิลป์หรือเปล่าครับผมครับครับพ่อผมแนะนำตัวก่อนผมชื่อเต้ยครับมาจากเพจอีจันพ่อรู้จักเพจอีจันบ่เพจอีเต้ยอีจันท่านตายท่านตายอยู่คือผมอ่ะทำรายการตามหาคนพัดภาคจากกันทีนี้มีคนหนึ่งอายุ47ปีบอกร้องเรียนมาที่เพจของเต้ยบอกว่าให้ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคนนั้นชื่อกุ้งอายุ47ปีตอนนี้เขาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีพันนีโคชพันครับว้าวตามหาพ่อศิลป์ฝอยทองใช่คนนี้ไหมครับครับกุ้งลูกสาวพ่อไหมใช่ครับใช่ใช่แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจังใดห้องลูกสาวตามหาพ่อไหมฮะก็บ่นึกบ่ฝันขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้างก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจอก็ยังจำลูกกุ้งได้อยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเขาได้3เดือนกลัวๆที่จากกันครับดีใจบ่ดีใจอยู่ครับโอ้คิดว่าสิได้พ่ออีกว้าวตอนนี้เพิ่นบวชชีอยู่บวชชีอยู่กาญจนบุรีจะตากแลจนอ่อนล้าเหตุผลสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคืนอยากย้อนคืนแก้ไขก็ร้ายทาเป็นยังคือทิ้งเพิ่นมาล่ะที่เล่าให้ฟังแน่พอมันเกิดอีหยังขึ้นที่มานั่นผู้ใหญ่บ้านบอกมาใหญ่สมนุขัวเพราะว่าเป็นคนจอดจัดว่าซั่นให้ไปใหญ่สมนุขัวมากลับมาบ้าน
กับพ่อแม่ทั้งพี่ก็บ่ได้ไปบ่ไปอยู่ไกลวันที่จะจากทางนั้นมาเนี่ยยังรักทางนั้นอยู่ไหมครับยังคิดถึงลูกก็ว่าจะมาย้ายสำนักครัวไงแล้วก็จะกลับไปแล้ววันที่พ่อแม่ไม่ให้กลับไปอะครับพ่อยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมคิดถึงลูกสาวคิดถึงเมียบ้างปะก็คิดถึงวันเขามีงานอะไรก็ไม่รู้กินสาโทกันเมาไม่รู้เรื่องเลยน้องสาวมาพูดให้ฟังบอกว่าบ่นหาแต่เมียลูกแล้วทำยังไงอะทำใจยังไงอะครับพ่อก็บวชมาบวชมาบวชลูกสาวบอกว่าพ่อเคยเขียนจดหมายไปหาด้วยใช้สรรพนามว่าอาตมาถามถึงลูกกุ้งเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือคำที่ลูกสาวจำติดในใจมาตลอดเลยใช่ไหมครับพ่อใช่เขียนจดหมายเขียนอะไรไปบ้างตอนที่ไปต่างประเทศก็เคยเขียนมาใช่ที่ไปพ่อไปซาอุใช่ไหมไปซาอุแล้วก็เขียนจดหมายส่งมากับรูปหนึ่งใบไหมเคยเขียนมาบอกให้ส่งไอ้หมายเลขบัญชีธนาคารแต่ก็ไม่ตอบรับทางนี้ไม่ตอบรับไงเขาไม่ตอบกลับก็เลยไม่รู้จะติดต่อไงก็เลยห่างเหินกันมาตั้งนานเนี่ยใช่